อรี่สวัสดีค่ะวันนี้มาปอทอทำอะไรก็มาแจ้งความค่ะมีคนปลอมแปลงเป็นเราเป็นปลอมเป็นทวิตเตอร์ค่ะเอารูปไปแอบอ้างใช้รูปของเราใช่รูปแล้วก็คลิปอะค่ะคลิปด้วยใช่เอาไปใช้ทวิตเตอร์แล้วใช้ชื่อชื่ออะไรเป็นชื่อเราเลยค่ะคือใช้ชื่อเล่นของเราใช่ก็อ้างตัวเราเลยใช่ซึ่งปกติเรามีทวิตเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมปกติคือไม่ได้เล่นทวิตเตอร์เป็นหลักอะค่ะมีแบบดูข่าวใช่ใช่ซึ่งคนทั่วไปเขาอาจจะเข้าใจเราผิดใช่ไหมใช่ค่ะเขาเอาไปเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเพราะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบ18บวกอะไรเงี้ยค่ะเสียหายมากใช่ก็ชักชวนหาสมาชิกใช่ค่ะตามเข้าไปดูเหมือนแบบเป็นกลุ่มลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะพวกอื่นๆประมาณนี้ใช่เสร็จแล้วเราไปเจอได้แต่เมื่อไหร่ครับไปทราบได้เมื่อไหร่ประมาณ 4-5 วันที่แล้วอะค่ะแต่ว่าแอคเคาท์ Twitter นี้สร้างมาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะโอ้ใช่ซึ่งจะใช้รูปของเราแล้วในปีที่แล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะมีบัญชีที่เขาเอาไปใช้มีคนติดตามอยู่เท่าไหร่ประมาณ มันมี2แอคเคาท์ค่ะมันมี500กว่าแล้วก็อีกแอคเคาท์นึงประมาณ 30,000 กว่าค่ะคนก็ดูเข้าใช่เยอะมากเยอะมากเมื่อเราทราบแล้วเลยมาแจ้งปอทอวันนี้ใช่ค่ะให้ช่วยทางปอทอช่วยดำเนินการปังขับก็เป็นการแจ้งความออนไลน์อะค่ะเอาเลขบัญชีของคนร้ายไปแจ้งความลงบันทึกไว้ค่ะเห็นว่าทางตำรวจก็จะช่วยตรวจสอบใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของคุณเชอรี่ตรงนี้เห็นบอกว่ามีคนติดตามอยู่ในติ๊กต็อกเป็นมากพอสมควรใช่ค่ะคนติดตามติ๊กต็อกประมาณ 300,000 ก็เลยแบบสร้างความเสียหายมากเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับรีวิวสินค้าอะไรอย่างนี้ด้วยเราเป็นรับรีวิวสินค้าเป็นนางแบบพัสไซอะค่ะแล้วก็รับรีวิวสินค้าใช่ค่ะมีคนติดตามเราจำนวนมากใช่ไหมตรงนี้เราอยากจะบอกอะไรถ้าเกิดใครเข้าใจผิดหรือจากทวิตเตอร์ไม่ดีตรงนี้บอกได้เลยก็ถ้าสมมติว่าไปเห็น Twitter รีที่ไหนนะคะที่มันเกี่ยวกับ18บวกอะไรเงี้ยจะบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตัวตนอะไรเงี้ยค่ะไม่มีส่วนใหญ่จะเล่นแค่ Face กับ TikTok แล้วก็ IG แค่นั้นค่ะจะทำงานลงงานสินค้าซะส่วนใหญ่คือถ้าแบบ18บวกอะไรเงี้ยไม่มีค่ะเราไม่ทำใช่ค่ะแล้วคนนี้มีเอาหลักฐานอะไรมาให้ทางที่ตำรวจได้ตรวจสอบอันนี้จะเป็นหน้าทวิตเตอร์ค่ะก็จะเป็นทวิตเตอร์แล้วก็รูปที่คนร้ายเอาไปใช้แอบอ้างภาพของเราใช่ค่ะเป็นภาพของเราปกติเราก็ถ่ายเผยแพร่อยู่ในโซเชียลมีเดียของเราใช่ค่ะบางทีอาจจะเป็นภาพแบบรีวิวเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ซึ่งเป็นงานที่เรารับใช่ค่ะรับรีวิวอยู่แล้วเป็นเสื้อผ้าสาวอ้วนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเอามาใช้เปิดแอคล็อกมีคนปลอมแปลงเป็นทวิตเตอร์เราเอารูปเราไปแอบอ้างส่งทางเว็บใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะส่งทางเว็บค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะส่งเรื่องไปอะค่ะได้รับหรือยังตอนนี้อยู่ที่ปอทอค่ะใช่มีคนแอบอ้างทวิตเตอร์ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมคะประมาณ
อ๋อค่ะเดี๋ยวรออีกนิดค่ะค่ะได้ค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเชอรี่ครับคาดหวังไว้กับทำงานตำรวจในบ้านก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าจะตามได้หรือเปล่าแต่ว่าอยากให้เป็นเคสตัวอย่างค่ะสำหรับใครที่โดนแอบอ้างอะไรเงี้ยค่ะเอาชื่อปลอมเอาเฟซปลอมหรือว่ารูปเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะคะก็อยากให้มาแจ้งความค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ